สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้นะครับพามาดูชุดแจ็คนะครับแจ็คแปลงกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่กำลังหาอยู่นะผมเพิ่งสั่งและของเพิ่งมาถึงนะครับนี่2 3เหมือนกันนะแต่ผมสั่งมาเผื่อไว้ใช้นะครับ3ชุดนะครับเหมือนกันหมดนะฮะถ้าสั่งแค่ชุดเดียวก็ร้อยกว่าบาทนะครับมาดูสั่งแล้วแจ็คตัวเนี้ยมันเอาไว้ใช้อะไรบ้างบางคนหาอยู่แต่คิดชื่ออะไรไม่ออกนะครับค้นหาไม่เจอนะครับบางทีเราไม่เคยได้ค้นหาพวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเจอนะครับวันนี้เอามาเผื่อเป็นแนวครับนี่มันจะเป็นขนาดของแจ็คใหญ่เล็กสุดนะครับเล็กใหญ่ยาวนะครับมาถึงตัวนี้เริ่มเลยครับทีนี้ตัวแปลงหลักมันคือตรงนี้ครับผมใช้ไฟจาก USB แล้วจะไปเสียบอะไรตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือตัวที่เราจะไปเสียบอย่างเช่น USB ไปเสียบชาร์จพวกไฟโซลาร์เซลล์นะครับหลักๆผมเอามาชาร์จไฟโซลาร์เซลล์มาดูตัวนี้นะอันนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมทำขึ้นนะประกอบขึ้นโอเคอันนี้เปิดไฟทีนี้มันจะมีหัวชาร์จตรงนี้นะครับหัวชาร์จตรงนี้ผมเลือกเอาแบบหัวแจ็คเสียบนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอามาเสียบกับตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับ USB power bank ได้เดี๋ยวเอาตัวนี้เป็น power ก่อนละกันเปิด DC นะครับเสียบ USB พอมันชาร์จไฟเนาะมันจะเข้าอัตโนมัติก็คือมันตัดนั่นเองไฟโคมไฟโซลาร์เซลล์สักครู่ครับอันนี้ก็คือหลักๆแล้วเอามาช่วยในการชาร์จตัวโคมไฟโซลาร์เซลล์ของผมที่ประกอบงาน DIY ขึ้นอันนี้ให้ลูกค้านะครับและนอกจากเสียบตัวนี้แล้วเวลาเราถอดออกนะครับเดี๋ยวเขาก็สว่างโอเคอันนี้เดี๋ยวปิดไว้นะอันนี้ผ่านไปแล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวหัวเล็กๆเนี่ยเราลองเลือกดูครับมันก็จะเป็นอะแดปเตอร์ครับเสียบเข้าตรงนี้แบบนี้ครับผมเอาไปใช้อะไรอย่างเช่นหัวนะครับไฟกริดยางไฟส่องกบนะครับบางตัวมันจะเป็นแจ็คเล็กๆแบบนี้นะครับปกติมันเป็นอะแดปเตอร์มาให้เป็นเสียบกับไฟบ้านเท่านั้นซึ่งเราไม่สามารถไปชาร์จกับ power bank ได้นะครับพอซื้อแจ็คแบบนี้มาเราจะสามารถชาร์จกับ power bank ได้นะครับชาร์จก็เสียบตรงนี้เข้าไปได้นี่ครับมันก็เป็นการชาร์จไฟนะฮะดูการชาร์จตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ขึ้น3วัตต์นะครับแสดงว่าชาร์จไฟอยู่ลองถอดออกนะ0วัตต์ครับ DC นะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บ1 2ชาร์จที่3วัตต์นะครับนี่ก็คือเอามาชาร์จไฟพวกนี้นะครับจากเดิมที่เราต้องไปชาร์จไฟบ้านนะครับแต่พอมีแจ็คตัวนี้มานะครับเราสามารถชาร์จกับ USB ได้นะครับตัวนี้ไฟส่องกบไฟกริดยางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหัวแปลงที่แบบชุดนอนนาที่มี USB อยู่แล้วนะครับก็เสียบกับUSB แล้วก็เสียบชาร์จไฟตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายหัวเลยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะครอบคลุมนะเพราะแจ็คเยอะนะครับโดยหลักๆผมใช้2ตัวนะครับใช้ตัวนี้ชาร์จกับไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวนี้ชาร์จกับไฟส่องกบนั่นเองนะครับใครที่สนใจเนาะผมแปะลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลองสั่งนะครับแล้วก็ซื้อมาใช้ดูนะครับเป็นประโยชน์ครับพวกนี้แจ็คพวกนี้แล้วก็การชาร์จพวกนี้นะครับนี่ครับชาร์จด้วย power bank ก็ได้นะครับไม่ต้องไปชาร์จไฟบ้านอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์ที่ผมทำขึ้นนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ